Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่6ธันวาคม2023ซีรีส์คริสต์มาสแห่งความเชื่อวันที่6หญิงคนพิเศษในลูกาบทที่1ข้อที่26ถึง29เมื่อถึงเดือนที่6พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเรธให้ไปหาหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่มั่นไว้กับชายที่ชื่อโยเซฟซึ่งเป็นคนในเชื้อวงของดาวิดหญิงพรหมจารีคนนั้นชื่อมารีทูตสวรรค์มาหานางแล้วบอกว่าเธอผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมากจงชื่นชมยินดีเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับเธอมารีก็ตกใจเพราะคำพูดนั้นและรำพึงว่าคำทักทายมีความหมายว่าอย่างไรไม่มีสิ่งใดเป็นอุบัติเหตุหรือเรื่องบังเอิญเกี่ยวกับการประสูติของพระเยซูทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพระเจ้าพระธรรมกาลาเทียบทที่4ข้อที่4กล่าวว่าแต่เมื่อครบกำหนดแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติส่วนสำคัญที่สุดประการหนึ่งของแผนการนี้คือการที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสตรีนางหนึ่งให้เป็นมารดาของพระเมสสิยาพระเจ้าทรงพบมารีหญิงสาวคนหนึ่งที่บริสุทธิ์เชื่อวางใจในพระเจ้าและเปี่ยมด้วยความรักหญิงผู้เหมาะสมต่อความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่คือการเป็นมารดาของพระเยซูได้บางคนจินตนาการภาพมารีผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่พระคัมภีร์สอนมารีไม่ได้เกิดมาโดยไม่มีบาปเธอก็เป็นผู้สารภาพในลูกาบทที่1ข้อที่46ถึง47ว่าเธอเองก็ต้องการความรอดเช่นกันมารีจึงกล่าวว่าจิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้าและจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็เปรมปรีในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้ามารีไม่ใช่หญิงพรหมจารีไปตลอดชั่วอายุของเธอหลังจากพระเยซูประสูติเธอก็ได้มีลูกคนอื่นๆอีกหลายคนกับโยเซฟในมาระโกบทที่6ข้อที่3และมารีก็ไม่ใช่คนกลางที่เราต้องอธิษฐานถึงเพื่อจะนำเราให้ไปถึงพระเจ้าได้มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่ทรงเป็นคนกลางระหว่างเราและพระเจ้าพระบิดาในหนึ่งทิโมธีบทที่2ข้อที่5เพราะว่าพระเจ้ามีองค์เดียวและคนกลางก็มีแต่เพียงผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพมนุษย์แต่ไม่ว่าตำนานและความเชื่อต่างๆจะเล่าขานถึงมารีเช่นไรเราก็ไม่ควรละสายตาไปจากความจริงที่ว่ามารีคือหญิงสาวที่มีความเชื่ออย่างอัศจรรย์ในพระเจ้าแผนการที่ทูตสวรรค์กาเบรียลสำแดงต่อมารีนั้นจะทำให้ชีวิตของเธอต้องเปลี่ยนไปอย่างที่ไม่ว่าใครก็คาดเดาไม่ได้การตั้งครรภ์พระเยซูจะนำมาซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอย่างใหญ่หลวงและอาจทำให้เธอต้องประสบกับความทุกข์ยากในที่สุดแต่เพราะว่าทั้งหมดนั้นคือแผนการของพระเจ้าเธอจึงยินดียอมรับอย่างสุดหัวใจหลักการสร้างสาวกสำหรับวันนี้เราควรปลูกฝังหัวใจที่จะรักและเชื่อฟังแบบเดียวกับที่มารีมีต่อพระเจ้าและสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้เราได้เรียนรู้สิ่งใดจากหัวใจของมารีเราจะเรียนแบบท่าทีเช่นนี้ในบริบทและวิถีชีวิตของเราทุกวันนี้ได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะเข้าใจเราขอสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเลือกและเรียกเราแต่ละคนอย่างเฉพาะเจาะจงให้เราได้เป็นภาชนะที่พระองค์จะใช้และประกาศถึงความยิ่งใหญ่และพระสิริของพระองค์ในบริบทและแง่มุมที่มีเพียงเราเท่านั้นที่ทำได้
ขอทรงเสริมกำลังเราให้ได้มีหัวใจที่รักและเชื่อฟังพระองค์แบบเดียวกับที่มารีที่เชื่อฟังพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน